ทำอะไรเอทพันอ่ะเดินเดินเดินเราเดินกันเถอะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงตลาดนัดรถไฟแล้วแต่คือคนเยอะมากแบบมากมาเดินบ่อยไหมตลาดรถไฟบ่อยมาเดินทำอะไรวะซื้อของกินกับซื้อเสื้อผ้ามันถูกอ่ะหรอเสื้อผ้ามันก็ถูกอ่ะถูกกว่าแบบเราไปซื้อในห้างอะไรเงี้ยเนาะก็ใช่นะแต่ของกินมันก็เยอะมากใช่ของกินก็เยอะเสื้อผ้าก็เยอะคนก็เยอะโดยเฉพาะคนจีนเยอะทุกอย่างปกติมาใช้เงินเท่าไหร่มาใช้ตังกี่บาทหรอก็เป็นพันนะเพราะว่าซื้อทั้งของกินแล้วก็ซื้อทั้งเสื้อผ้าทำไมไม่คือแบบว่าอะไรเรามากันบ่อยมากเลยไงแต่แบบเราควรจะมีมิชชั่นที่ควรจะทำแบบมิชชั่นอะไรวะแบบจริงจริงจังมิชชั่น impossible ได้หรอปกติอ่ะเวลามาเราใช้เงินแบบว่าเป็นพันใช่ไหมแต่รอบนี้เรามีงบให้เคอใช้แค่300บาทแต่ใน300บาทนั้นอ่ะ300บาทใช่แค่300บาทแต่ว่าใน300บาทนั้นอ่ะเธอต้องมีเสื้อผ้าหรือว่าของใช้อะไรก็ได้1อย่างเสื้อผ้า300เสื้อผ้า1ชิ้นใช่แล้วก็ของกินอีก4อย่างอีเวนต์กูจะซื้ออะไรได้ไม่จำเป็นจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นของใช้ที่แบบสามารถเอาไปใช้ได้นอกเหนือจากของกินถูกไหมถูกต้องไม่หอย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 60และอีเวนต์กูปวดขาแบบตอนนี้นะคะเราก็ต้องหาของกิน4อย่างก่อนในงบที่ที่ต้องตั้งไว้เลยอ่ะ200 4อย่างนี้ต้อง200เพราะว่าเราต้องเหลือตังค์ไว้100เพื่อไปซื้อพวกของอย่างอื่นด้วยนะคะตอนนี้ก็เดินหาอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านะคะเราจะซื้ออะไรบ้างนะคะของกินอย่างแรกที่พี่ต้องซื้อก็คือมาทุกครั้งก็ซื้อทุกครั้งน้ำมะพร้าวปั่นเชียงน้ำมะพร้าวปั่นเท่าไหร่คะต้อง35บาทไปดูกันดีกว่าว่าของกินอย่างต่อไปเราจะซื้ออะไรกันอย่างต่อไปที่เราซื้อก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเฮ้ยแต่มันถูกมากเลยไง40บาทมันเป็นอันแพงสุได้อยู่นะทั้งหมดก็75บาทได้2อย่างแล้ว2อย่างมันไม่ถึง100บาทเชื่อป่ะ100อ่ะไปเหลือตังค์อยู่รอ225บาทเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาตามหาร้านทาโกยากิคือแบบว่าคนเยอะมากมองจะตายแล้วตามหาทาโกยากิที่เอายังไม่ได้ไหมได้นะล่าสุดเราคือไม่หาแล้วอะทาโกยากิยังไม่ค่อยดีค่ะไม่รู้เนี่ยครับไหนทาโกยากิอะก็อยากกินยำจีนด้วยทานอะไรกินด้วยอะไรวะอันนี้ชีสถ้ามีอ่ะมีความกินชื่อร้านอะไรอ่ะคะคนละยำคนละยำอ๋อคนละยำวะไอเดียโดนด่ากินคนละยำไม่เกี่ยวแหละอันนี้ร้านคนละยำที่ตลาดน่ะรถไฟรัชดานะคะทุกคนแม่ค้าหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะได้นะคะเรานะคะอร่อยนะถ้าไม่อร่อยคืนนะคะยินดีคืนเงินแล้วค่ะแม่ค้าบอกว่ายินดีคืนเงินว่ะเดี๋ยวเราทีมเราบอกไม่อร่อยเรากินหมดแล้วเราก็กลับมาบอกว่าไม่อร่อยหนูทำหกเมื่อกี้ได้เหรอจะชิมก่อนไหมคะไปชิมก่อนเริ่มเลยดีปะสีสันแซ่บๆ
เท่าไหร่คะ60 บาทได้แหละ60 บาทฮัลโหลสั่งได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้3อย่างแล้วของนี้แล้วป่ะต้องหาอย่างท้อยก่อนดูตอนนั้นภูมิอ่ะคนตอนนี้เราก็เจอทาโกยากิแล้วแล้วคือเราเดินหาเป็น10 ล้านแล้วเขาไม่อยู่หลุดนี้จ้ะหุ้ยเหลือร้านนี้ร้านเดียวเขาบอกอร่อยมากทุกคนมันเหลือร้านเดียวไหมอร่อยมากจนในนี้หมดแล้วหน้าหมดทำไม่ทันแล้วเนี่ยทำไม่ทันแล้วทำไม่ทันจ้าเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวเดินหาแบบจะสุดแบบซอยแล้วน่ะร้านนี้ร้านเดียวชื่อร้านอะไรคะบอกหน่อยนี่นะคะจำได้เลยนี่ทาคุซ่าทาโกยากินะคะได้แล้วค่ะพบเกียงกับของกินจะตั้ง115 บาท115 บาทเหลือของใช้หนึ่งอย่างปะไปกันค่ะทุกคนวิหมวกน่ารักว่ะนี่หมวกนี่เห็นปะเนี่ยมีตังค์115 บาทหมวกชื่อละมีอย่างนึงที่เราสามารถซื้อได้เว้ยอะไรอ่ะในราคา115 บาทว่าสามเดือนว่าสามเอาไว้ไปใส่นอนจริงๆเสื้อยืดที่ตลาดนัดถูกมากนะคะตลาดนัดรถไฟก็คือมีตั้งแต่100 บาทเลยคือตัวละร้อยก็ใส่เสื้อยืดเท่ๆได้เลยนี่ไงเสื้อยืดตัวละร้อยเขาก็จะแบบเพียงแบบเยอะมากเราไปแบบเรื่องขาเนี่ยแก้ว่าไหนดีร้อยหนึ่งเอาที่แบบใส่สบายๆทางร้านนี่ไหวได้ผ่านแม่ค้าไปไหนแล้วไม่รู้แม่เขาเดินออกไปไหนวะแม่100แล้วก็ของที่สี่อย่างตามมิชชั่นการพาร์คที่300 บาทนะคะทุกคนก็จริงๆถ้ามีเงินแบบ200-300เงี้ยก็มาเดินตลาดรถไฟได้ใช้อิ่มเหมือนกันเนี่ยก็มีแบบทาโกยากิเนี่ยน้ำเนี่ยก็แบบอิ่มแล้วนะก็อิ่มแล้วแล้วก็แบบได้เสื้อมาอีกหนึ่งตัวนะคะก็ถ้าสำหรับใครที่งบน้อยนะคะแต่อยากมาเดินเที่ยวก็ได้ซื้อมาแบบ200ก็ได้เลยถ้าไม่ติดว่าจะซื้อเจ้าผ่านะถ้าจะขายแค่ขาก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาเที่ยวทุกคนดูนะคะบรรยากาศอาจจะเก็บได้แค่ของกินเนาะเพราะว่าคนมันเยอะมากทุกคนแล้วเราไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของแต่แรกก็เลยมากินข้าวแล้วแบบถ่ายแบบวอล์กแบบว่าซื้อของกินอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสต้องมาซื้อเสื้อผ้าที่จังค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะประมาณนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปกินยำหนุ่มกินทาโกยากิยำหนุ่มกินแรงกินแรงบาบาบาก่อนนะคะคลิปนี้ก็ใครที่ชอบให้ชมออกมาแบบชอบกินข้างนอกมีมิชชั่นอะไรเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างคลิปให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนร้อนมากคนเยอะมากไม่อยากแหกปากคือคิดออกมาก